ค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องงามยามดีที่เราจะทำบล็อกนะคะถ่ายตั้งแต่เช้ายันออกจากบ้านจนกลับเข้ามาถึงบ้านเลยนะคะว่าวันนึงเนี่ยวาเลนไทน์ทำอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะอาบน้ำแต่งตัวเตรียมไปทำงานนะคะแล้วก็ตอนเย็นมีอีเวนต์นิดหน่อยเพิ่งไปร้อยใหม่มานะทำให้แบบว่าถ้าจะทำอะไรกับใบหน้านี่คือต้องแบบเบามากเราเอากระเป๋าแต่งหน้านะคะแทบจะทั้งหมดเลยที่ใช้เนี่ยไปไว้ที่ออฟฟิศเมื่อวานนะเพราะว่าแต่งหน้าไปอีเวนต์ตอนเย็นฉะนั้นวันนี้นะคะก็จะออกไปหน้าสดแบบนี้แหละไม่ต้องแต่งหน้าเพราะว่าเดี๋ยวค่อยไปแต่งที่ออฟฟิศเอาจริงๆนะจะไปด้วย BTS นะคะเดินทางกันดีกว่าเมื่อกี้อยู่ในออฟฟิศไม่ได้ถ่ายมากเพราะว่าเราก็ทำงานอะเนาะก็ถ่ายหลังจากที่เลิกงานละกันมาบ้านแล้วนะคะก็เป็นวันที่มีอะไรให้ทำเยอะมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยวันหนึ่งนะโอเคมาจบคลิปไปด้วยขั้นตอนการล้างหน้าของเราดีกว่านะคะอย่างที่ขึ้นไว้ที่หัวคลิปนะวันนี้นะเราก็จะมาให้ดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันจบเลยนะแล้วก็มาโชว์ให้ดูด้วยว่าโปรดักที่เราชอบใช้เป็นประจำเนี่ยคือโปรดักอะไรนะคะถอดคอนแทคกันก่อนเลยอย่างแรกล้างมือแล้วนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเราแบบเป็นคนสกปรกอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะล้างมือเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะก็จะทำความสะอาดดวงตาคิ้วแล้วก็ปากกันนะคะแล้ววิธีเช็ดของเรานะคะคือแบบวางแนบไว้เงี้ยแล้วปล่อยให้แบบรีมูเวอร์มันทำงานของมันเองนะคะคือไม่ไปถูอะไรมันเพราะว่าบริเวณดวงตาเนี่ยเป็นบริเวณที่บอบบางมากนะคะคือค่อนข้างเซนซิทีฟมันไม่ควรไปแบบมีแรงเสียดทานบริเวณนั้นมากค่ะเพราะว่ารอยเหี่ยวย่นบริเวณรอบดวงตาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยนะคะต่อไปนะคะก็เป็นขั้นตอนของการล้างเบสเมคอัพนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราใช้มาตลอดนะคะก็ไม่พ้นแบบนี้เลย Corinne The Farm นั่นเองนะคะเราพูดถึงนางบ่อยมากถ้าเกิดใครที่ติดตามกันมาก็จะรู้นะคะว่าเราใช้ตัวนี้มายาวนานจริงๆนี่คิดว่าแบบเป็นปีแล้วนะคะตั้งแต่ที่เจอนางมานะถือว่าเป็น Micellar Water คู่ใจของเราเลยนะคะเพราะว่านางล้างสะอาดจริงๆแล้วก็หลังล้างเนี่ยมันยังให้ความชุ่มชื้นอยู่นะคะการเช็ดเบสเมคอัพก็เช่นกันนะคะคือก็พยายามเช็ดผิวอย่างเบามือนะบางทีเราเห็นหลายๆคนคือแบบเช็ดหน้ากันแรงมากอะคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่สุดเลยนะคะรู้ไหมว่าอะไรที่มันเสียดสีกับใบหน้าแรงๆอะมันก็สามารถทำให้แบบผิวเราเกิดอาการระคายเคืองนะคะแล้วก็เกิดสิวเกิดนู่นนี่นั่นได้ง่ายมากๆเลยอะค่ะคือเมื่อก่อนเราก็เป็นคนเช็ดหน้าแรงเหมือนกันแล้วเราก็เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะคะกลายเป็นว่าแบบผิวหน้ามันดีขึ้นจริงๆสำหรับโฟมล้างหน้าที่เราใช้เป็นประจำอยู่ตอนนี้นะคะก็ยังคงไว้วางใจใช้ของ Corinne The Farm นั่นเองนะคะอันนี้คือMicellar Cleansing Foam นะคะ
ำไมเราถึงชอบตัวนี้นะอย่างที่พูดไปก่อนอันนี้คือเป็นแฟนแบรนด์นี้อยู่แล้วนะข้อดีอันดับแรกก็คือมัน 97% เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะก็มีไฮเปอร์อัลเลอร์เจนิกนะคะคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้แน่นอนเราเป็นคนที่เลือกโฟมล้างหน้าเนี่ยจะต้องไม่ต้องแบบมีไวท์เทนนิ่งหรืออะไรนี้หรอกแค่อ่อนโยนต่อผิวที่สุดเป็นพอนะคะแล้วมันดียังไงตรงที่เราไม่ต้องเสียเวลาขยี้โฟมอ่ะมันออกมาเป็นโฟมเลยแล้วแบบโฟมเนื้อนุ่มอะค่ะมันออกมาแบบนี้เลยอย่างเงี้ยคือมันก็แบบเป็นโฟมเป็นฟองเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาขยี้เลยนะคะเหมาะกับแบบคนที่แบบใช้ชีวิตรวดเร็วอย่างเรามากๆเลยนะจริงๆด้วยความที่มันเป็นเนื้อโฟมใช่ไหมมันทำให้แบบเราไม่ต้องแบบรุนแรงกับผิวมากเพราะว่ามันก็ลดแรงเสียดทานต่อผิวไปได้อีกระดับนึงเลยนะคะโฟมเขาจะมีกลิ่นหอมมันอ่อนด้วยนะคะตอนแรกเราก็กังวลนะว่าแบบมันเป็นกลิ่นแบบเขาแต่งกลิ่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยคะไม่ใช่นะคะมันเป็นกลิ่นหอมจากธรรมชาติของดอกไม้คอนฟลาวเวอร์นั่นเองนะนี่งามมันเป็นอย่างเงี้ยมันทำให้แบบการล้างหน้ามันสนุกขึ้นเยอะเลยนะอ้อและที่สำคัญก็คือด้วยความที่เขาเป็นมาเชอร่านะคะก็ทำให้ดูดซับสิ่งสกปรกได้ดียิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะหลังล้างหน้าแล้วอะผิวหน้าเรามันไม่แห้งตึงเขามีกรีซารีนะคะทำให้สามารถรักษาและคงความชุ่มชื้นให้กับผิวอยู่นะคะคือผิวหน้ายังแบบมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่อะนี่คือสิ่งที่แบบโฟมที่ดีควรมีจริงๆนะคะแล้วก็ Corinne Farm เนี่ยเขาทำได้ดีมากๆเลยนะราคาปกติมันอยู่ที่ขวดละ500บาทนะคะใช้ได้นานมากที่วัดสันนะมีโปรไวท์ไมเชล่าวอเตอร์ก็เช่นกันนะมีโปรเยอะมากนะคะต้องจับตาดูไว้ให้ดีนะคะไปตามดูกันได้แล้วมันไม่ได้มีขายแค่ที่วัดสันอย่างเดียวนะคะอีเวนบอยก็มีบิลเทรียมก็มีนะคะร้านพวกนี้เขามีหลายสาขาเลยนะแถมยังสามารถช็อปออนไลน์ได้อีกนะคะก็ไปตามกันได้ที่เพจ Corinne The Farm นะเราก็ตามไว้กดไลค์ไว้ส่วนตัวเพราะว่าเอาไว้อัปเดตโปรโมชั่นซื้อตลอดจริงๆนะคะเป็นแฟนพันธุ์แท้แบรนด์นี้เลยโอเคค่ะขั้นตอนล้างหน้าของเรานะคะก็จะมีประมาณนี้เลยเราว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการล้างหน้านะคะก็คือการอ่อนโยนต่อผิวให้มากที่สุดนะคะแตะเบาๆเพราะว่าผิวมันบอบบางนะถ้าไม่อยากให้รอยตีนการรอยเหี่ยวย่นขึ้นก่อนวัยนะคะก็ควรดูแลผิวด้วยความแบบอ่อนโยนที่สุดนะคะไม่ใช่แบบอื้ออื้ออื้ออย่างเงี้ยไม่ดีนะจ๊ะแล้วพวกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าต่างๆนะคะไมเชล่าวอเตอร์เอ่ยโฟมล้างหน้านะคะครีมซิ่งต่างๆเนี่ยก็ควรเลือกอะไรที่เขาค่อนข้างอ่อนโยนต่อผิวมากที่สุดนะคะอย่างแบรนด์ที่เราเอามาพูดถึงวันนี้เนี่ยก็คือใช้จริงชอบจริงนะถึงเอามาเล่าให้กันฟังแล้วก็แบบใช้มาตลอดเป็นปีแล้วนะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะที่ทำให้แบบเราเมนเทนผิวได้แบบดีขนาดนี้ค่ะที่แบบว่าเป็นคนที่ทำงานหนักเช้าเย็นๆจริงๆนะคะก็ประมาณนี้เนาะกับขั้นตอนการล้างหน้าทำความสะอาดผิวของเราเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวนอนแล้วนะคะอาจจะดู Netflix สักตอนแล้วก็นอนนะก็เอาเป็นว่าขอจบบล็อกของเราไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสาวๆแล้วก็ทำให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นเนาะยังไงก็ขอจบคลิปเราไว้แค่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย